ฮาวทูย้อมสีเส้นได้จากเปลือกมะพร้าวของชาวโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีจะทำยังไงนั้นเราไปตามดูพร้อมๆกันเลยครับมะพร้าวที่เราใช้นั้นจะเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับขั้นตอนแรกนำมะพร้าวที่เก็บมาปอกเปลือกออกขั้นตอนนี้เราจะใช้แค่เปลือกอย่างเดียวนะครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆส่วนน้ำกับเนื้อก็เก็บไว้กินได้เมื่อได้เปลือกมะพร้าวมาแล้วให้นำไปต้มจนสีของเปลือกมะพร้าวออกนะครับใช้เวลาต้มไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงพอครบตามเวลากำหนดแล้วให้แยกตัวเปลือกออกจากน้ำนะครับแบบในคลิปเลยจากนั้นให้เทน้ำกลับลงไปต้มโดยใส่เกลือลงไปด้วยนำเส้นได้ที่เราเตรียมมาไว้มาย้อมโดยการกดให้ตัวเส้นได้นั้นโดนน้ำถึงทั่วถึงนะครับเมื่อย้อมจนได้สีที่พอใจแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วนำไปกระตุ้นด้วยน้ำปูนใสตามในคลิปเลยนะครับหลังจากที่กระตุ้นน้ำปูนใสจนได้ที่แล้วก็นำมาสะบัดแล้วตากครับหรือถ้านำไปกระตุ้นน้ำสนิมก็จะได้อีกสีหนึ่งแบบนี้เลยนะครับเมื่อกระตุ้นเส้นได้ในน้ำทั้งสองอย่างแล้วให้นำมาล้างน้ำแล้วตากให้แห้งนะครับเสร็จแล้วหน้าตาของเส้นได้ที่ย้อมด้วยสีน้ำปูนใสและสีน้ำสนิมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์คุยกันไว้ใต้ข้างล่างนี้ได้เลยครับ